ส่วนดุสิตเช่นกันค่ะไม่เสียเวลาแล้วกันนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้เข้าประกวดท่านสุดท้ายของเราค่ะนายพงศธรพุ่มโพทองค่ะสวัสดีครับกังวาน